แต่ไม่มากคือรับเงินจากการเป็นคนทำงานเอกชนอ่ะโทษขอสบายแรกออกหน่อยนะสบายแรกสบายแรกผมเรียกว่าสัมภารกสัมภารกความดันตาหมอเขาว่าอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วก็เป็นมานานหลายปีแล้วเป็นมานานหลายปีแล้วทีนี้คิดว่าจะรักษาแล้วเริ่มจะว่างแล้วไม่ต้องลางานก็เลยมันก็ปวดมากก็ดูโทรศัพท์เยอะหลังจากนั้นมีอาการปวดนะมันก็ปวดแล้วแต่ปวดมากอยู่ครั้งนี้แต่ตอนนี้มันก็ถ้าดูโทรศัพท์เยอะๆก็จะไปเป็นช่วงเย็นช่วงอะไรมีปวดตาแล้วมีอะไรอีกเรื่องตาล้วนๆเลยค่ะอย่างอื่นมันกี้กินยาถ่ายคืออย่างอื่นก็เป็นอันนี้กระดูกหักเมื่อชนเปียนะก่อนกันยาปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังเดินก็นี่คือปวดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมค่ะถ้าเดินนี่เดินเท้าเปล่าถ้าในบ้านไม่ใส่รองเท้าก็จะแป๊บ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 ก็จะมีปวดนึ่งนึ่งคำถามค่ะถ้าเดินเดี๋ยวนี้กลับไปกลับมาเป็นไหมที่ผ่านมาไม่เป็นแต่นี้มีนึบๆนะตรงนี้เดี๋ยวนี้นะค่ะแต่ที่ผ่านมาคือเขาเคยจะปวดแป๊บๆใต้เท้าคือตกไม้กระดานที่ข้ามร่องสวนอาหารแล้วมันก็แบบน่าจะเป็นลักษณะเนี้ยน่าจะเป็นแบบผิดศูนย์ค่ะแล้วทีนี้อันนี้กระดูก3เนี่ยหักมันหักไปเลยค่ะหักเลยก็โอเคเข้าใจได้แล้วค่ะแล้วก็เป็นเรื่องตานี่ตกลงจำนวนวันเวลาที่มันเป็นมานี่ตาจริงเรื่องกี่ปีมาถ้าคิดดูก็น่าจะ2ปี2ปีฝ่าได้ละ2ปีกว่าเราก็ไม่ได้คิดจะรักษาจริงๆแต่เคยที่ว่าหาหมอตอนต้นๆที่เริ่มเป็นอ่ะแต่เป็นหนักข้างนี้นะคะตอนเริ่มที่เริ่มเป็นอ่ะก็หมอตอนนั้นอยู่สมุทรปราการหมอโรงพยาบาลปาโลเมโมเรียลอ่ะรักษาแบบนัดถี่มากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาบอกสรุปมันไม่เจออะไรนะแต่ที่เพิ่งจะไปรักษาเร็วๆนี้ที่อำเภอสองพี่น้องที่บ้านเกิดนะเขาตอนนี้หันมาใช้30บาทแล้วก็เลยไปรักษาที่บ้านเกิดเขาก็บอกว่าความดันตาอะไรเงี้ยเขาก็เลยนัดไปอีกรอบนึงแล้วตอนนี้เขาบอกว่าปกติเขาไม่นัดแล้วเอาล่ะจบไม่ถึงฝากเราโดยตรงเนี่ยไอ้นี่ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงเขานะค่ะพูดถึงเราค่ะเดี๋ยวนี้อยากจะให้ช่วยหายปวดตาเดี๋ยวนี้เลยหายปวดด้วยหายลงหลังเท้าด้วยค่ะโปรดสังเกตว่าจะได้เอาแปรงหางเหยียบหลังเท้าผมดูสิปวดกระบอกตามันจะใหม่ไหมแล้วจะแถมให้หายปวดหัวด้วยเบาใช่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 ปวดหัวปวดขมับกับปวดข้างนี้ที่มันปวดตาเนี่ยปวดขมับเอาว่าซี่บนทั้งหมดค่ะปวดเอวขึ้นไปจะเบาหมดค่ะส่วนหลังเท้าได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเห็นนะโปรดสังเกตเอาเองพนักงานบริสุทธิ์ทำงานแล้วจะอย่าลืมหายใจโยผมจะระวังมากความรู้สึกเพราะว่าที่นี่เราพูดด้านความรู้สึกล้วนๆเราให้ความสำคัญในด้านความรู้สึกไม่ว่าความรู้สึกที่ผ่านภาษาก็คือทางด้านความคิดและความรู้สึกทางด้านกายภาพเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงพูดได้ไหมคะตอนนี้มันไหลลงพูดได้ไหมคะลงไหลลงทะเลเชิญพูดได้เลยครับตอนนี้ลืมอยู่เรื่องนึงพอพูดพอไหลติดโอเคยกมือสิครับโอเคดีอย่างผมจับแค่เมื่อกี้เนี่ยอีกทีสิครับทำไปมันโอไหมก่อนนี่มันติดเดี๋ยวนี้มันคลายไม่จุดนั้นไหลฮะพูดถึงไหลก็อธิบายเรื่องไหลพูดถึงไหลข้างที่ว่าติดแลดูเหมือนเบาข้างที่เขาไม่เคยติดแลดูหนักฝ่านะฝ่ามคล่องฝ่านนายบอกแล้วเมื่อกี้ลุงบอกว่าตั้งแต่ช่วงสะดือขึ้นมาข้างบนก็ได้หมดใช่ไหมครับ อย่าดูเบาๆตัวนะครับแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดโดยวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้
พราะฉะนั้นอย่าให้มาใครมาวินิจฉัยตัวเราเองต่อไปนี้รู้จักลุงออกแล้วต้องพิจารณาตัวเองวินิจฉัยตัวเองโทษครับโทษครับนี่อะไรมันจะปานนั่นไอ้นายหลวงพ่อคูณอะไรมันจะไปนั่นอะไรมันจะปานนั่นไอ้นางหลวงพ่อคูณโทษครับขออนุญาตค่ะการปีกไปเลยพิงเต็มร้อยการปีกไปเลยพิงเต็มร้อยก็สังเกตผมบอกว่ามันจะลงถึงทางท่อนท่อนมันจะได้หมดหายใจลึกๆครับโทษครับโทษปึ๊บไอ้ที่เขาว่าตาต้อลมใช่มันจะเป็นคนเป็นต้อลมตั้งแต่เขาว่าต้อลมคือเขาว่าของเราคือมันปวดใช่ไหมครับเอาหายปวดแต่ก่อนตอนที่อายุน้อยๆ20ฝ่าๆเนี้ยเจอลมแล้วแสบแล้วเวลาหลับตาแล้วปวดสุดๆปวดสะท้านเขาก็เลยบอกว่าต้อลมใช่ไหมค่ะขอภาษาแพทย์อันนี้คืออะไรคะเอาภาษาเราดีกว่าภาษาเราคือต่อไปเปิดพัดลมใส่เลยจากมือลงคอค่ะเขาไปยืนตายเถอะเนี่ยอันนี้คือตัวปวดลงมาอีกหน่อยก็จะปวดครับผมถ้าลงมาอีกหน่อยจะเป็นตัวปวดตรงนี้ที่เคยปวดมือสองข้างลงออกกดสังเกตเนี่ยกดจุดเนี่ยเหมือนเกิดรีดเลยนะมือผมนี่ปลาดปลาดนะครับเบาขามือเลยครับนี่กล้าพูดลงหน้าด้วยเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนเบาตัวค่ะเบาขามือเลยล่ะปล่อยมือปุ๊บจะเบาเลยมันมีสลงสเลดอะไรออกเลยอ่ะครับมันจะขับทั่วไปหมดมันอะไรไหลออกมาถูกไหลที่คอเป็นหลอดเล็กๆเหม็นๆถูกต้องครับน้ำลายจะเยอะกินจะอร่อยหมดทีนี้ลุงออกตอนเนี้ยน้ำลายอ่ะแปลกๆเคี้ยวอะไรแล้วบางทีรู้สึกเหมือนกับว่าเรากินของแล้วเหมือนของเขาจะเสียแต่จริงๆแล้วมาสังเกตกับตัวอื่นอ่ะเหมือนน้ำลายมันจะแบบมันเมือกๆอ่ะเวลาเรากินของอ่ะเหมือนกับเรากินของมันถ้ามันบูดแล้วมันจะเมือกแต่นี่มาสังเกตเอ้ามันไม่ใช่แล้วกินอะไรบางทีมันก็เมือกบุญสร้างถึงเวลาให้มาหายแล้วก้มให้สุดครับส่งไปธรรมชาติอ
ยังคิดว่าไม่มีอะไรคิดว่าไม่มีอะไรเยอะเหมือนนัทลินที่ไหนได้เยอะเหมือนกันสังเกตมันจะเบามากกว่าเดิมเยอะแยะมากมือผมประหลาดเหมือนอัศจรรย์อัศจรหันละกรัญยออัศจรรย์จริงหนอมันตัวของข้าบินเหมือนนกเลยโยมเลยหลังเท้าไปเลยไปส่วนบนทำเองไม่ต้องรอผมทำเองจบอ๋อบินละล้าเลยตรงนี้มีติดไปได้เลยแต่จริงๆตรงนี้เขามีก้อนอยู่เรานี่ก็เรื่องเยอะไม่บอกทีเดียวมันนึกไม่ได้นี่อ่ะมันจะเป็นก้อนตันอยู่ตรงนี้เจอผมละลายหมดสาธุจะรู้หมดร่างกายสาธุของฟ้าข้างเดียวก็โอเคจะชมว่าลุงหงอกอ่ะข้างในสะอาดลมหายใจลุงหงอกมันกลิ่นคาวของพวกปากเด็กที่มันไม่มีฟันอ่ะค่ะใช่ใช่ก็เนี่ยที่ได้กลิ่นลมหายใจเนี่ยเหมือนกับไอ้ที่เราไปดมแล้วเหงือกเด็กที่มันมีเหงือกยังไม่มีฟันอ่ะมันกลิ่นนั้นเลยอ่ะก็ไม่รู้ก็เนี่ยได้กลิ่นแบบเนี้ยได้กลิ่นอย่างเงี้ยโอ้โหงอกระวังนะกระดูกนี้เป็นกระดูกที่แตกมาก่อนนะไม่ใช่ระวังเนี่ยคือเดี๋ยวจะไปพูดรู้คือลุงงอกจะรู้อยู่แต่ไอ้สองนิ้วเนี่ยเป็นนิ้วที่หักแต่เขาว่าหักหลังเท้านะแต่เคยมีหมอนวดที่วัดเมื่อปีที่แล้วที่ตี้ว่าให้ไปอ่ะเขาบอกแบบนี้ต้อง2ปีนะถึงจะนวดฝ่าเท้าได้แต่แล้วแต่ลุงหอกพิจารณาเขาว่าอย่างนี้ลุงหอกจับเนี่ยจะเบาหมดทุกฝ่าเท้าอ่ะถูกข้างนี้หนักฝ่าข้างที่เปลี่ยนเบาไปแล้วแต่เขายังตึงอยู่ตรงจุดนี้นะจุดนี้มันจะมีแบบมันเหมือนเส้นคอร์ดอะลืมแต่เราก็นึกได้ทีละจุดแค่ผมฟังมันก็บันทึกทางฝั่งผมเรียบร้อยเมื่อกี้มองรัสลินเฮ้ยเยอะเว้ยเราคงแค่ตาคงไม่มีไหลที่ไหนได้ยังจะคิดว่าเอ๊ะไม่ต้องไลฟ์สดเพราะว่าเราไม่เยอะอะไรไหนได้เยอะกดครับรัสลินกดติดตามให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยครับกดครับจะสบายฮะผมเป็นคนที่มีพลังเหลือเชื่อมากครับผมปล่อยเนี่ยโอ้โหคนละขาเลยครับนั่นไปเลยขาทำเองนะครับขาโยกเย็นยืดยัดต้องออกพบไหมครับว่ามันเป็นก้อนตรงนั้นผมไม่จำเป็นผมไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าพบหรือไม่พบผมรู้เดี๋ยวว่ามันหายกันแล้วนะถูกผมรู้ได้ว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงวะไม่จริงนี่ไม่จริงนี่จริงนี่ไม่จริงจริงมันเบาจากเมื่อกี้ตึงเจ็บรู้สึกได้แล้วลุงหงอกรู้ด้วยว่าข้างนี้มันเป็นตรงนี้เมื่อกี้คือมันไม่เป็นอะไรมันเป็นของที่ไม่เคยมีปัญหาแต่ข้างนี้มันกัดดีกว่าข้างนี้แล้วดีนี้แหละครับคือผู้ใหญ่ของเฟสค่ะรัสลินรัสลินคือผู้ใหญ่ของเฟสเหรอยังไงอะคะเอาละสุดท้ายเหมือนไม่มีหัวใช่ไหมครับค่ะต้องการแบบนั้นไม่มีหัวไม่มีตาคนขึ้นมาตั้งนานคนขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกกลุ่มพลังเงียบต่อไปจะไม่เงียบนะคะแต่บอกเลยว่าช่วงหลังไม่ได้ดูลุงงอกเพราะว่าดูไม่ไหวลุงงอกนั่งเฉยๆเราก็ต้องนั่งดูเฉยๆลุงงอกนั่งนิ่งๆนานๆพูดออกมาคำเราก็ต้องนั่งดูนิ่งๆไปมาก็เลยไม่ค่อยกลับมาดูอีก
ที่แรกถึงเวลาถึงออกจะไลฟ์กี่โมงก็เข้าไปแต่ตอนนั้นตอนนี้มีฟาร์มชาชาเป็นทั้งตัวแบบมันนั่นแหละเลือดวิ่งอ่ะพลังงานมันไปทุกเซลล์ไปทั้งเซลล์ของเลือดมันนะมันแล้วเลือดจะไปทุกเซลล์ของร่างกายทั้งอวัยวะภายในเช่นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและปอดรวมทั้งห้วงแห่งจักรวาลก็คือมดลูกของผู้เป็นเพศแม่พลังนี้มหัศจรรย์มากหนุ่มมึนนะเวลานี้หนุ่มมึนนะหนุ่มมึนเหมือนคนแบบเหมือนคนที่ว่ากินแอลกอฮอล์อ่ะอันนั้นของเขาจริงหรอเขาหนุ่มไม่มีบัตรอธิบัติอยู่หรือเปล่าไม่ค่อยสวยหายใจคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยฮะมันก็เรียกว่าช่วยกันแล้วสตินเป็นไหมไม่ได้คนละโรคคนละร่างกายไม่คนละโรคคนละโรคไม่ใช่คนละโรคคนละร่างกายใช้คำว่าคนละร่างกายอ๋อค่ะเนี่ยลักษณะหนูเหมือนคนที่เมาเหล้ามันร้อนแบบร้อนเหมือนมีแอลกอฮอล์ในร่างกายนั่นแหละพลังงานตัวนี้มันเข้าไปสู่ทุกเซลล์จำไว้ครับใช้คำเดียวทุกเซลล์พลังงานเข้าไปทุกเซลล์ทั่วร่างกายมันทั่วร่างกายขอบคุณมากค่ะไปทั่วร่างนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆลองลุกเดินสิครับทีนี้คนละร่างกายเลยคนละร่างกายเดินดูนั่นเดินด้วยเซิร์ฟด้วยยิ่งดีขนาดนั้นเป็นคนที่ขี้เล่นเดือนกับว่าอะไรอ่ะเท้าเบาฟาร์มเจ็บฟาร์มเจ็บไหมแต่พี่เคยเป็นตลอดอ่ะแป๊บตลอดนี่แหละใช่เมื่อกี้มันก็เริ่มมีเนื้อเพราะว่าเราเดินเท้าเบามานานปกติต้องใส่เท้าไงถามว่าข้างเนี้ยนี่ค่ะถามว่าพอดีไม่มีบัตรมาเดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปต้องบัตรพออีกบาดีกระเป๋านึงอันนี้ปั๊มเนี่ยปั๊มยังไงคะเอาคุณรถแทนได้หน่อยเอาคุณรถใหม่ต้องถอดยังคะนี่ถอดใหม่ถอดใหม่แล้วก็อันนี้ขอบคุณค่ะนี่เนี่ยเซ็นหลายชื่อจบข่าวเลยทำลายอย่างนี้ใครไปทำอะไรก็มีเจ็บนิดๆเหมือนกันนะก็ยังมีเจ็บอยู่คือเขาไม่ได้ข้างนี้ทีแรกข้างนี้ก็เป็นต้นเหตุข้างนี้ก็เป็นต้นเหตุแล้วเราจำชื่อข้างนี้มันหนักกว่าแต่ตอนนี้ข้างนี้ปกติแต่ข้างนี้มีนิดตอนนี้นิดมีอันนี้ก็ยังมีความนิดอยู่แต่ถามว่าหัวนี่ยังเหมือนคนเมาอยู่แต่ตาโล่งแต่เรามันจะมีปวดเนี้ยพอยิ่งวงออกไปกดนี่มันจะมีปวดตรงนี้กับตรงนี้เวลามันปวดลงมากอ่ะแต่ตาโล่งไหมโล่งหูมันอื้อเลยนะตาสว่างเพื่อนแต่ว่าความที่ว่ามันมีหัวเรานักดีเยอะคงเขาจะไม่หายอ่ะยังรู้สึกว่าให้ลงออกน้อยตอนมาเติมให้สักน้อยเส้นเลือดมันไปจริงๆมันเหมือนเขาแบบแอลกอฮอล์แล้วแบบปุ๊บขึ้นหน้าอะไรนะเบาอ่ะเบาเยอะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นของหนูนะอาเจได้ลองบอกพี่จันว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้นี่หนูมีปวดอยู่ตรงนี้แว๊บๆแต่ว่าไม่ได้มันเหมือนถูกกระตุ้นอ่ะมันแล้วตอนนี้หนูไม่เต็มๆอยู่ข้างหูข้างนี้หนูมีอื้อๆนะแต่ตาสว่างขึ้นเก็บรังเท้าผมไม่ได้หายกี่เปอร์เซ็นต์นะที่มึงบอกนี่แต่นะ
ผมพิจารณาไม่ได้อยู่ยากใจมันบอกมาแตกห้าเนี่ยแต่ไม่ได้เนี่ยค่านี้ผมไม่รู้คำว่าหูอื้อน่าจะเป็นอะไรเยอะสังเกตทอดครับแป๊บแป๊บถามว่าหายอื้อไหมคุณโยหายแล้วออกมาโล่งที่คอออกมาที่คอเลยมันก็แปลว่าหูตาเบาจมูกคอถึงกันหมดค่ะมันออกมาที่คอปึ๊กเป็นลมเลยมันคล้ายๆมันไปเปิดท่อมันตันพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับอธิบายเหมือนท่อตันตอนนี้รับมาแล้วพลังงานบริสุทธิ์นะหลังจากนี้แล้วเราจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมแน่นอนระวังความเป็นสเปรย์จะกลับคืนมาว้าวจะทำตัวไม่ถูกใช่เราก็56แล้วจะทำตัวยังไงมาก18กลับคืนมาไม่รู้แล้วนี่ตัวทันเนี่ยลุงไม่เกี่ยวอันนี้ต้องมากี่ครั้งคะเนี่ยมาได้เรื่อยๆมาตรวจสอบดูโอเพ่นตลอดโอเพ่นตลอดเราก็ต้องตรวจสอบร่างกายเราดูใช่ครับผ่าน ID ไลน์ 22.7 ไม่ผ่านครับชิดตัวเลยเหรอ ID ไลน์ของของที่นี่ฮะ22277ฮะ22จุด22จุดไม่ต้องเล่นแต่ ID ไลน์ติดตามกันมั่งเราใช้เป็นสถานที่สื่อสารกันค่ะมีเป็นกลุ่มเหรอคะอาจารย์ไอ้เป็นกลุ่มเหรอฮะมันเป็นสาธารณะฮะตรงนี้22จุดจุดบอกอยู่ว่าบอกลุงหอมอยู่บ้านไม้ก็ดูในเฟซถ้าอยู่ก็คือสตาร์ทรถเลย22จุดจุดจุดเจ็ด22จุดเจ็ด67นี่แหละ67ลุงหอมไม่ได้22จุด67มันก็ไม่แน่แต่เราไม่เล่นหวยแล้ว22.67 เหรอไม่ใช่ 22.7 แล้วก็ตีหรอกก็เมื่อกี้บอกว่า6ด้วยรัสลินเจอแล้วให้แต่ด้านหลังฟันบุหรี่คุ้งหรือเปล่าเออพัทักเข้าไปก่อนน่าสนใจกลิ่นเคยมีคนบอกไหมเด็กไม่มีฟันเคยมีคนบอกไหมไม่เคยครับไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเลยกลิ่นแบบเหมือนคาวๆนมเหมือนเด็กไม่มีฟันจริงๆน้ำวิสุบุรีต้องเหม็นไม่มีได้กลิ่นนั้นจริงๆกลิ่นเหมือนเด็กไม่มีฟันเนี่ยก็ชื่อติ๋วเองทักเข้าไปชื่อติ๋วเองกลิ่นเหมือนเด็กไม่มีอะไรเด็กไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรจะแบบกลิ่นแบบกลิ่นแบบกลิ่นก็กลิ่นเนื้อกลิ่นอะไรเขาอะกลิ่นเหงือกอะไม่มีคนเคยบอกเขาไม่ได้กลิ่นเขาไม่ได้กลิ่นใช่ไหมเขาไม่กล้าบอกไม่รู้ก็เลยว่าจะกลิ่นแบบนี้ไม่มีก็เลยใช่ป่ะแสดงว่านี่ไหลอยู่ป่ะเขาเนี่ยแสดงว่าลุงหอกอะพลังบริสุทธิ์ภายในในกำจัดตัวเองอะกำจัดพิษไม่มีอะไรตกค้างกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรเนาะเป็นของใหม่ก็แล้วกันองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบด้วยตัวเองดีกว่าเข้าไปค้นพบดวงดาวอังคารดีกว่าเยอะค้นพบด้วยตัวเองครับดาวอังคารอยู่ไกลตัวนั่นเป็นของในตัวเรานะครับกายของเราใจของเราจิตของเราตามสายของพุทธะนะครับกลุ่มสาธุจะรู้เข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าคำสอนจะมาพูดแล้วมีพุทธสมาธิด้วยอันนั้นเขารักษาอย่างแบบไหนเคยได้ยินไหมก็มันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งอ่ะนะ
พื่อนและสลินเขาไปแบบนั้นผมไม่เคยใส่ใจกับสิ่งนั้นเลยเพราะผมจะรู้ว่าส่วนตัวดีกว่าครับเอาของเราไม่ได้ไปสนใจคนอื่นก็รับรู้แบบตราโซตระแห่งทั่วไปนะครับนี่คือเขานี่คือเราผมจะจับแยกมาเป็นเราก็ดีได้รู้ข้อมูลของเขาค่ะมาเปรียบเทียบของเราอ๋อนี่คือเราคือเรานะที่แบบว่ามันมองไม่เห็นนะแล้วเขาก็แบบว่าใช้สมาธิคนละแบบกับลุงเขาคนละแบบของลุงเราอันนี้แต่หนูก็ยังไม่เคยที่จะไปรักษาหรืออะไรนะคะแค่แบบว่าดูว่าเอ๊ะมันคือยังไงอะไรเนี่ยคำว่านี่คือดีแล้วเนี่ยคำว่าเจ้ากรรมนายเวรคำนี้พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนมากมาถึงวันนี้ใช้คำนี้ใครก็ตามในโลกนี้ที่ยังเชื่อมั่นว่าในตัวมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามติดซ้อให้ตามอยู่โปรดคิดว่าสิ่งนั้นคือไม่ดีเนาะค่ะใช่นะค่ะแล้วสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับลุงออกแต่ผู้เดียวทั้งขยะขอรับหมดทุกคนเห็นไหมตัดตอนให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะแน่ไหมแปลว่าหมดยุคที่จะมาพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรแล้วเรามาถึงยุคร่างกายเราเจ็บปวดเอาออกเดี๋ยวนี้เลยจบเลยทันทีด้วยใช่ใช่เข้ามาสู่จุดนี้เถอะครับไม่ต้องยืดเยื้อเรื้อรังด้วยจบพลังงานบริสุทธิ์ครับชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยเราไม่ไปกังวลเรื่องอะไรตรงนั้นแล้วต้องคิดพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวคิดย้ำแค่ย้ำคิดย้ำใช่ๆๆไม่ต้องย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมาถึงเวลานี้แล้วถึงประตูทองแล้วประตูเพชรดูเพชรด้วยแล้วก็ได้คลายความสงสัยครับผมนี่ไงคือพลังงานบริสุทธิ์คือไม่มีอะไรแบบนั้นแบบมาปนอ่ะบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์อ่ะก็เหมือนกับกินปากลุงงอกกินปากลุงงอกบริสุทธิ์มันเด็กไม่มีเด็กฟันยังไม่ขึ้นอ่ะผมสูบบุหรี่ขนาดนี้แทนที่จะมีกลิ่นบุหรี่เนาะไม่ก็จะได้กินเลยก็ถือว่าไม่เอาไปน้ำทุกหยดเป็นยาด้วยนะครับค่ะห้ามให้ใครกินเลยพี่ติ๋วโอเคของเราเฉพาะเลยส่วนตัวไมค์ก็ดับไปอยากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพูดใหม่